วัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะฮะผมภาวินมาลัยวงศ์วันนี้เราอยู่กับอาจารย์อ้ามจินภพสินสมบูรณ์ทองนะครับวันนี้เราสองคนจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับบทความที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์และการเมืองของพวกขี้แพ้การครอบงำอำนาจและการต่อต้านในทัศนะของเจมส์ซีสกอตนะฮะซึ่งตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่48ฉบับที่2ปีพ.ศ.2561นะครับบทความชิ้นนี้เขียนโดยอาจารย์ดร.กรพินพัวพันสวัสดิ์นะฮะคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับอาจารย์ดร.กรพินให้คำนิยมเจมส์ซีสกอตไว้ว่าเป็นนักรัฐศาสตร์ที่ไม่เพียงมีความต่อเนื่องทางความคิดแต่ยังกล้าที่จะแสดงจุดยืนอย่างไม่ขัดเขินว่าเลือกที่จะยืนอยู่ฝ่ายใดนะฮะสกอตคือนักรัฐศาสตร์ที่เลือกข้างว่าจะยืนอยู่ฝ่ายพวกขี้แพ้นะฮะเดี๋ยวเราจะขอให้จันอาร์มช่วยนิยามหน่อยว่าทำไมเราใช้คำว่าพวกขี้แพ้ในงานชิ้นนี้นะฮะซึ่งในบทความชิ้นนี้อาจารย์ดร.กรพินวิเคราะห์เชื่อมโยงงานของเจมส์ซีสกอตทั้งหมด5ชิ้นดังต่อไปนี้นะครับไล่เรียงตามปีค.ศ.ที่ตีพิมพ์เลยนะฮะชิ้นแรก Weapons of the Weak นะฮะตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1985ชิ้นถัดมาคือ Domination and the Arts of Resistance นะครับตีพิมพ์ปี1990ชิ้นที่3 Seeing Like a State ตีพิมพ์ในปี1998ชิ้นที่4 The Art of Not Being Governedตีพิมพ์ในปีค.ศ. 2009และชิ้นสุดท้ายชิ้นล่าสุดนะฮะ Against the Grain นะฮะตีพิมพ์ในปี2017นะฮะทีนี้อาจารย์อาร์มของเราใช้บทความชิ้นเนี้ยของอาจารย์ดร.กรพินในคลาสช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าใช้ในวิชาไหนใช้ในวิชาชื่อ Social Change นะครับซึ่งวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ต้องการจะอธิบายเรื่องแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีกี่รูปแบบมีองค์ประกอบใดบ้างสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเวลาเราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะตั้งคำถามอยู่บ่อยๆก็คือว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันไปสอดคล้องหรือเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องของการปฏิวัติหรือเปล่าแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเท่ากับว่าคุณปฏิเสธการปฏิวัติหรือเปล่างานชิ้นเนี่ยครับกำลังตั้งคำถามว่าถ้าเราไม่ได้ลุกขึ้นมารวมตัวกันในแบบที่มาร์กซ์เคยพูดไว้ว่าเนี่ยกรรมชีพจงรวมตัวกันปลดแอกโซ่ตวนนะถ้าเราไม่รวมตัวกันอย่างเป็นทางการในลักษณะดังกล่าวล่ะมันจะไม่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือ มันก็เลยโดยส่วนตัวก็เลยเห็นว่าบทความนี้น่าสนใจ น่าจะหยิบมาพูดเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องคู่ตรงข้ามระหว่างเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนรวมตัวไม่รวมตัวละมันสลับซับซ้อนมากกว่านั้นแล้วอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตรงคำว่าพวกขี้แพ้พวกขี้แพ้เป็นเทอมที่สนใจน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคำว่าพวกขี้แพ้เนี่ยไม่ใช่คำดูแคลนหรือเป็นคำที่แบบตั้งใจจะโจมตีนอนพีซีแต่อย่างใดนะครับเข้าใจว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการจะใช้คำว่าพวกขี้แพ้ในแง่ที่ว่า เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจรัฐแต่อยู่นอกขอบเขตสายตาของรัฐฟังดูแบบอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นคนขี้แพ้การพูดว่าเป็นคนขี้แพ้ครับหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางของอำนาจที่มีรัฐเป็นศูนย์กลางอะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาพ่ายแพ้จริงๆหรือว่าเขาอยากเข้ามาอยู่ในรัฐแต่เขาไม่ได้เข้าโดนเบียดขับเป็นคนชายขอบไม่ใช่นะครับและมากไปกว่านั้นคำว่าคนพี่ขี้แพ้โดยส่วนตัวมองว่ามันไปพ้องกันอย่างคำว่าผู้ถูกกดทับหรือว่า subaltern นะครับซึ่งมักจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกทำให้ไม่มีตัวตนไม่ปรากฏในสายตาของรัฐหรือประวัติศาสตร์กระแสหลักซึ่งเจมส์ซีสกอตเนี่ยก็เลยเลือกที่จะแบบแสดงจุดยืนนะว่าฉันจะยืนหยัดอยู่บนหลักการในการแบบปกป้องหรือยืนอยู่ในฝั่งเดียวกันกับคนกลุ่มกันที่แบบถูกทำให้ subalternize ถูกทำให้ไร้เสียงถูกทำให้ไร้ตัวตนครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มคุยกันเกี่ยวกับแบบว่าบทความชิ้นแรก Weapons of the Weak ว่าอะไรคืออาวุธของคนไร้รัฐเนี่ยผมอ่านมาก็รู้สึกว่างานชิ้นนี้มันมีกลิ่นอายของมนุษยวิทยาผสมผสานกับชุมชนวัฒนธรรมนิยมอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคือตัวอาจารย์ดร.กรพินเองก็บอกว่างานเจมส์ซีสกอตเนี่ยมันไม่ใช่งานมนุษยวิทยาเพียวๆเพราะว่ามันไม่ใช่การพรรณนาเชิงลึกยึดโยงกับแบบว่าความคิดสากลอะไรแต่ว่ามันสามารถตีความได้เป็นงานทางรัฐศาสตร์เหมือนกันอันนี้อาจารย์อาร์มคิดว่ายังไงจริงๆโดยส่วนตัวมองว่าการตีความของอาจารย์กรพินก็ไม่ผิดแต่
งานเขียนทางมนุษยวิทยาที่เขียนในลักษณะเนี้ยก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยหากเรามองไปที่ methodology อ่ะแน่นอนว่า methodology ของเจมส์ซีสกอตในงานแต่ละชิ้นน่ะมันมีแนวโน้มจะไปในทิศทางของมนุษยวิทยามากเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวมองว่าเจมส์ซีสกอตเรามองเขาว่าเป็นนักรัฐศาสตร์ได้ไหมเป็นบุคคลสำคัญในวงการรัฐศาสตร์ร่วมสมัยได้ไหมได้แต่ในขณะเดียวกันเจมส์ซีสกอตเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการมนุษยวิทยาร่วมสมัยได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้เช่นกันครับครับทีนี้เราขยับไปเรื่องบทความชิ้นแรก Weapons of the Week ก็คือจากบทความชิ้นนี้ของอาจารย์ดร.กรพินเนี่ยเราเห็นว่าจริงๆที่เมื่อกี้ต่อเนื่องจากที่อาจารย์อาร์มว่าคนไร้รัฐกับคนใต้รัฐเนี่ยเราอย่าไปมองว่าคนไร้รัฐเนี่ยสูญสิ้นอำนาจต่อรองกับรัฐโดยสิ้นเชิงจริงๆและการที่เขาอยู่นอกเหนือรัฐเนี่ยเขาได้ใช้อำนาจอะไรบางอย่างใช่คือมีเอเจนซี่มีอำนาจกระทำการในการตัดสินใจที่จะไม่อยู่ภายใต้อำนาจรัฐด้วยเหตุผลบางประการอะไรก็ว่ากันไปทีนี้พอพูดแบบรัฐศาสตร์กระแสหลักเราก็จะบอกว่าที่ใดก็ตามที่ไม่มีการลุกคือที่นั่นไม่มีการเมืองแต่อย่างนี้มันก็ฉาบฉวยเกินไปไงเจมส์ซีสกอตก็เลยบอกว่าพึงระลึกเสมอว่าต่อให้ไม่มีการลุกขึ้นมารวมตัวกันลุกคือต่อสู้ปฏิวัติแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความเป็นการเมืองซ่อนอยู่และอย่างกรณีที่เป็นคนไร้รัฐเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในรัฐหรือเขาไม่ได้รวมตัวกันเพื่อต้านรัฐก็จริงอะภายใต้ภาพของความเงียบสงบราวกับว่าสยบยอมต่ออำนาจรัฐอะมันมีการเมืองหรือมันมีเขาเรียกอะไรเชื้อไฟปะทุซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยคือคำถามหลักที่เจมส์ซีสกอตชวนให้ผู้อ่านเนี่ยหันมาสนใจใน Weapons of the Week ครับแล้วมันเหมือนกับว่าในการที่แบบว่าเรากระซิบพูดคุยกันแบบว่าข้างหลังมันต่อเนื่องไปที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้คือเรื่องของ public กับ hidden transcript ก็คืออะไรที่เกิดขึ้นหน้าฉากกับเกิดขึ้นหลังฉากอะไรพวกเนี้ยเราแอบ mounting อะไรกันเนี่ยมันคือการเขาเรียกต่อต้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกลายเป็นว่าปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้คนอะมันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ทางการเมืองอะนะครับโปรเจกต์ทางการเมืองเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วปฏิวัติหรือชุมนุมประท้วงอะไรก็ตามมันสามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็ได้เช่นอย่างเจมส์สกอตเนี่ยเขาบอกว่าอาวุธของ The Weak อะอาวุธของผู้อ่อนแอผู้เปราะบางทั้งหลายเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นในแง่ที่เป็น physical resistance ก็ได้หรือจะเป็น symbolic resistance ก็ได้ถ้าเป็น physical อย่างในงานของ Weapon of the Week เนี่ยไปเผาทำลายเครื่องนั้นเครื่องนี้แอบขโมยข้าวแอบขโมยของอะไรเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเป็นซิมโบลิกก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นแอบนินทาหรือแบบอู้งานไม่ทำงานในสิ่งที่ควรจะทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเครื่องมือต่อรองเครื่องมือในการแบบแอบบ่อนซ้ออำนาจได้ทั้งสิ้นนะครับก็ต่อเนื่องมาถึงบทความอีกชิ้นหนึ่งของเจมส์ซีสกอตก็คือ Domination and the Arts of Resistanceก็คือถ้าสังเกตให้ดีๆนะฮะบทความอย่างน้อย2ชิ้นของคุณเจมส์ซีสกอตเนี่ยใช้คำว่า the art of not being governed the art of resistance มันคือศิลปะอย่างหนึ่งในการต่อต้านต่อสู้บทความชิ้นเนี้ยฮะ domination and the art of resistance เนี่ยเขาคุณเจมส์ซีสกอตว่ายังไงนะฮะเขาก็พยายามเสนอว่าแบบจริงๆมันมีชื่อหลังโคลอนมาด้วยมันคือคำว่า hidden transcript โดยส่วนตัวเนี่ยจะจำชื่อหลังมากกว่า okay. นะครับ okay. hidden transcript เนี่ยมันสื่อถึงแบบอ่ะเปรียบเสมือนว่าชีวิตพวกเราเป็นเหมือนละครเวทีเนาะสิ่งที่เราเห็นหน้าฉากแบบดูเหมือนจะสยบยอมถ้าเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่แบบว่าดูเหมือนจะสวามิภักดิ์และสยบยอมต่อลูกตอนเจ้านายหรือนายจ้างตลอดเวลาแต่เบื้องหลังล่ะเช่นในพื้นที่ในโรงทาสนะครับหรือว่าอย่างในร้านเหล้าหรืออย่างในบ้านเขาเองอะเสียงซุบซิบนินทาอารมณ์ความรู้สึกหรืออากัปกิริยาต่างๆที่ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะมันไม่ได้กำลังจะอธิบายความต่อต้านในอีกแบบนึงอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเวลาเราบอกว่าอาจารย์วินสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับทักทายอะท่าทางที่เรามีต่อกันอะมันฉาบเคลือบอะไรอยู่หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่เจมส์ซีสกอตต้องการจะสื่อและตอกย้ำอีกครั้งหลังจากที่มี Weapons of the Week ด้วยกันบอกว่าอะไรที่เราไม่ได้เห็นกับตาว่ามันชัดเจนอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงซึ่งในที่นี้หมายถึงเรื่องของความปรารถนาที่จะต่อต้าน
หรือว่าความปรารถนาที่จะต่อรองอำนาจกับผู้มีอำนาจก็คือเหมือนกับว่าเราเจอกันทักทายกันไหว้กันแล้วผมหันหน้าไปบ่นกับลมกับฝนทำปากทำบุกทำหมิบอันนี้มันคือการต่อต้านใช่เรียบร้อยมันคืออาวุธแบบหนึ่งแม้เราอาจจะรู้สึกว่าขัดใจจังมันไม่เห็นจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในเร็ววันเลยแต่เจมส์ซีสกอตต์ก็บอกว่าแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่นำมาซึ่งผลลัพธ์ในระยะยาวนี่ณวันหนึ่งที่ความresentment หรือความอัดอั้นของคนมันไปถึงจุดที่ไอ้ความมุบมิบอะมันเริ่มไม่มุบมิบละมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆอะเมื่อนั้นแหละมันจะเป็น the point of no return และนั่นแหละมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแต่ในระหว่างเนี้ยมันการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องแบบมีการกรุยทางอะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมลุกขึ้นมาฉันจะเป็นแกนนำฉันจะสู้ฉันจะปฏิวัติเดี๋ยวนี้ไม่มันอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเช้าวันในปฏิบัติการในชีวิตประจำวันอันนี้เราแอบคิดว่าแบบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนแบบว่าชี้นิ้วไปที่แกนนำทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นแต่ตัวเองเนี่ยข้างหลังก็แอบซุบซิบกันคือตัวเองก็อยู่ในกระบวนการนั้นด้วยเช่นกันใช่ไหมครับครับโอเคก็ในเบรกแรกเราคุยกันถึง2บทความแรกนะฮะของคุณเจมส์ซีสกอตต์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาอีก3ชิ้นนะครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับบทความของอาจารย์ดร.กรพินนะฮะมาถึงงานชิ้นที่3ของเจมส์ซีสกอตต์นะฮะ Seeing Like a State นะฮะซึ่งในงานเขียนชิ้นเนี้ยเจมส์ซีสกอตต์กล่าวไว้ว่าคือการที่เราจะเข้าใจมุมมองของคนไร้รัฐในการต่อสู้ในการต่อต้านกับรัฐเนี่ยยังไงเนี่ยเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจด้วยว่ารัฐเนี่ยใช้วิธีอะไรในการครอบงำควบคุมพวกเขาชิ้นนี้นี่แบบว่ามีความเป็นรัฐศาสตร์ในส่วนตัวนะ มีความรัฐศาสตร์มากกว่าชิ้นอื่นใช่โดยส่วนตัวก็คิดเหมือนกันเพราะว่าเดิมที2ชิ้นแรกเรายังไม่ได้เห็นกลิ่นอายของการมีรัฐเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแอคเตอร์หลักหรือเป็นแบบ unit of analysis หลักในงานแต่พอมาเป็น seeing like a state ชื่อก็บอกย่ออยู่แล้วว่ารัฐเนี่ยจะเป็นแบบเป็นเมนแอคเตอร์หลักในงานชิ้นเนี้ยแต่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมแบบเจมส์ซีสกอตต์ถึงหันมาสนใจรัฐขนาดนี้เพราะว่าเจมส์ซีสกอตต์บอกว่าอ่ะถ้าอยากเข้าใจนะว่าชีวิตของคนไร้รัฐมันเป็นยังไงอ่ะเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจซะก่อนว่าแล้วรัฐอ่ะมันต้องการจัดการกับผู้คนในสังคมอย่างไรกันบ้างรัฐมันมีปฏิบัติการอะไรบ้างแล้วรัฐมันทำอะไรทำไมคนจำนวนหนึ่งถึงรู้สึกว่ามาอยู่แล้วขอเพนไปอยู่บนเขาแล้วไม่ขออยู่นอกสายตารัฐแทนดีกว่าเนี่ยแหละก็เลยเกิดเป็น Seeing Like a State ขึ้นมาย้อนไปที่เมื่อกี้ที่อาจารย์อามพูดถึงว่าไอ้การครอบงำเนี่ยมีทั้งทางฟิสิกอลเนี่ยเหมือนกับว่างานชิ้นเนี้ยเขาบอกว่ารัฐเนี่ยไม่มีทางครอบงำคนได้ 100% ก็คือถึงแม้ว่าจะควบคุมไอ้ฟิสิกอลได้ว่าแบบว่าค่าตอบแทนเท่านี้นั่นนี่นู่นแต่ว่าภายในความคิดเนี่ยเราไม่มีทางไปครอบงำความคิดของคนได้ 100% ทำไม่ได้อันนี้ซึ่งอันนี้มันคานกันมากกับทฤษฎีนิดนึงสตีเวนลุคเนี่ยก็จะบอกว่าอำนาจมี3มิติอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็อำนาจอันสุดท้ายการครอบงำเนี่ยเป็นอำนาจแห่งแบบโคตรสมบูรณ์เลยผู้ถูกใช้อำนาจไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองถูกครอบงำแต่เจมส์ซีสกอตต์ก็บอกว่าเฮ้ยแม้กระทั่งการครอบงำอะมันก็ไม่ได้แปลว่า 100% นะว่าจะต้องสยบยอมต่อการใช้อำนาจนั้นน่ะเพราะว่าเมื่อใช้อำนาจก็ไม่ได้แปลว่าอีกฝ่ายนึงจะจำนนต่อการใช้อำนาจนั้นโดยสมบูรณ์ครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันพอฟังแบบเนี้ยในข้อเสนอของเจมส์ซีสกอตต์คนเนี้ยทำให้นึกถึงฟูโกเองก็ตามเพราะฟูโกเองก็บอกว่าในปริมณฑลหรือพื้นที่ใดก็ตามที่มันมีการครอบงำหรือมีการกำหนดขอบเขตความหมายอะไรเงี้ยมันย่อมมีพื้นที่แห่งการยกเว้นหรือการต่อต้านอยู่เนืองๆเป็น counter discourse อยู่แล้วอะนะครับก็เลยคิดว่าเออก็เห็นด้วยมากๆเพราะว่าไม่ว่ารัฐจะมั่นใจมากขนาดไหนว่าการครอบงำนั้นหรือ political project นั้นอะมันทรงอิทธิพลอะไรขนาดไหนก็ตามอะแต่สุดท้ายอะมันก็จะมีแง่มุมแห่งการต่อต้านอย่างเงียบเชียบอยู่เสมออะ
ครับซึ่งอันนี้ขอเพิ่มรายละเอียดนิดนึงนะฮะว่าในบทความชิ้นนี้ของเจมส์ซีสกอตต์ Seeing Like a State เนี่ยมันเหมือนกับว่าความพยายามของรัฐที่ทำให้คนมาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเรื่องของโครงการพัฒนาใช่เพื่อที่อย่างสมมติว่าการจัดurban planning ที่ทุกอย่างเป็นระเบียบเป็นล็อกอะไรเนี่ยเพื่อที่รัฐจะได้แบบว่าเห็นได้ง่ายๆเห็นได้แล้วก็ควบคุมได้ง่ายควบคุมได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนไร้รัฐที่เขาหนีออกไปอยู่อพยพซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเรามองว่าคนที่ไร้รัฐอยู่เร่ร่อนไร้อารยธรรมเป็นพวกขี้แพ้ในความหมายเนี่ยนะฮะอันนี้ผมถามเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงบทความ The Art of Not Being Governed คือการที่เขาจะไปอยู่แบบไร้รัฐได้เนี่ยมันคือศิลปะการต่อต้านอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีทางเลือกอะไรยังไงใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับอย่างมันมีคำศัพท์คำหนึ่งที่เจมส์ซีสกอตต์ใช้เรียกคนกลุ่มเนี่ยเขาใช้คำว่าโซเมียนะครับโซเมียเนี่ยก็จะมักจะเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาภาคพื้นทวีปในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะครับมีวิถีชีวิตแบบที่เรามักจะคิดว่าคนชาวเขาเนี่ยมีวิถีชีวิตตามธรรมชาติหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะครับมันเป็นการเมืองที่เต็มไปด้วยเจตนาในการต่อต้านรัฐทั้งสิ้นเลยจะยกตัวอย่างประมาณ4คุณลักษณะเด่นๆ1คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตามเทือกเขาที่เป็นชาวโซเมียเนี่ยนะครับมักจะมีการอาศัยอยู่แบบกระจัดกระจายปลูกพืชก็มักจะเป็นพืชหัวหรือพืชฝังดินอะทำไมคำตอบก็คือเวลาแบบเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจมาเก็บภาษีอะไรเงี้ยจะได้ไม่เห็นตัวเองก็จะย้ายหนีไปไหนก็ไม่รู้ไงว่าเอ้ยตรงนี้เคยมีคนมาเพาะปลูกหรือเปล่าหรือถ้าสมมติจับได้แล้วแบบเฮ้ยต้องจ่ายสวยจ่ายภาษีเอาแบบผลผลิตมาส่งซิอย่างน้อยก็ไม่มีไปขุดเอาเองอยากได้เหนื่อยเอาเองนะครับประการที่สองโครงสร้างทางสังคมของพวกโซเมียเนี่ยจะค่อนข้างเป็นแนวระนาบมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในเมืองหรือว่าในรัฐเราจะเห็นไฮรักีชัดเจนเนาะแต่ว่าในของโซเมียเนี่ยมันจะค่อนข้างระนาบเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเนี่ยคือทุกคนสามารถเป็นตัวแทนคุยกับเราได้ใช่เพราะฉะนั้นเวลาแบบเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าไหนพาไปคุยกับหัวหน้าชนเผ่าหรือหัวหน้าแบบของชุมชนซิอันเนี้ยเจ้าหน้าที่รัฐก็จะงงละนะครับงงในงงว่าเอ๊ะจะต้องไปคุยกับใครนะครับสามลักษณะของการอธิบายโซเมียเนี่ยที่ผ่านมาเรามักจะบอกว่าเขาเป็นคนปากเถื่อนไร้อารยธรรมไร้การศึกษาเพราะว่าไม่เห็นมีหลักฐานอะไรที่เป็นเรื่องของการจารึกแบบลายลักษณ์อักษรเลยแต่จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่ illiterate นะครับแต่มันเป็น post literate กล่าวคือคนพวกนี้เนี่ยตระหนักรู้ว่าโอเคมันไม่จำเป็นจะต้องจดบันทึกอะไม่ใช่ว่าจดบันทึกไม่เป็นแต่ว่าคนพวกนี้มองว่าการจดบันทึกอะครับมันจะทำให้ตัวละครต่างๆในประวัติศาสตร์ดำรงอยู่เช่นนั้นเป็นเรื่องเล่าที่ตายตัวดังนั้นน่ะวิถีชีวิตของโซเมียครับจึงมักจะสร้างประวัติศาสตร์ในลักษณะที่เป็น oral history มากกว่าเป็น narrative base มากกว่านะครับแล้วก็ประการที่4อัตลักษณ์ของชาวโซเมียลื่นไหลมากนะครับไดนามิกสูงมากเช่นแบบบางคนเวลาไปโบสถ์ก็เป็นกะเหรี่ยงแต่ลงมาจากเขามาตลาดมาซื้อของอ่ะอาจจะเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตลักษณ์ของโซเมียมันจึงลื่นไหลมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในภาคพื้นแบบลุ่มน้ำในรัฐอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งณจุดนี้อาจารย์ดร.กรพินตั้งข้อสังเกตไว้ว่าจุดเด่นของงานเขียนของเจมส์ซีสกอตเนี่ยคือเริ่มต้นจากการดูกรณีศึกษาเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็ดึงเข้ามาประยุกต์ใช้กับบริบทที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะเมื่อกี้อาจารย์อาร์มพูดถึงบทความเรื่องการปลูกเผือกปลูกมันสำปะหลังเพื่อที่ว่าหัวของเผือกและมันสำปะหลังในอยู่ใต้ดินนะฮะเป็นการต่อต้านผมก็จะดึงเข้ามาถึงบทความชิ้นล่าสุดของเจมส์ซีสกอตที่ตั้งชื่อว่า Against the Grain ครับนะฮะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่ามันอันนี้คือในฐานะที่สนใจงานวรรณกรรมเนี่ยนะฮะการใช้คำชอบมากเลยเพราะว่าการปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเรานึกถึงข้าวออกรวงอะไรพวกนี้จะเหลืองอร่ามไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาคนเห็นเนี่ยก็จะมันขนย้ายมันหนีไม่ทันในขณะที่หัวเผือกหัวมันสำปะหลังเนี่ยมันหลบซ่อนอยู่ใต้ดินการตั้งชื่อว่า against the grain
น่าสนใจมากครับบทความชิ้นนี้เสนออะไรบ้างครับคือ against the grain เนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเป็นภาคต่อเหมือนเป็นแบบเป็นฉบับจบของอันไอ้ Seeing Like a State โดยการเอาเรื่องแบบเรื่องพืชพันธุ์เนี่ยมาขยายความมากยิ่งขึ้นคำว่าเกรนไอ้เมล็ดพันธุ์ธัญพืชข้าวเคิร์ฟอะไรพวกนี้ครับก็ถูกนำมาขยายโดยกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าเกรนสเตทหรือว่ารัดข้าวแล้วกันขอแปลแบบนี้นะครับรัดข้าวหมายถึงหรือข้าวสร้างรัดก็ตามมันหมายถึงการที่ว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆอะไรพวกนี้ครับมันเห็นได้ชัดมันนับได้ง่ายมันช่างตรงวัดได้ง่ายอ่ะแล้วดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์การสร้างรัฐอ่ะมันผูกพันกับเรื่องของการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้มากๆเลยในขณะเดียวกันพืชถั่วพืชมันสับปะหลังต่างๆเพิกๆไม่มีใครบันทึกไม่มีใครบันทึกเอาไว้เพราะว่ามันหลบซ่อนมันไม่อยู่ในสายตาของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นพืชทางการเมืองแบบนึงที่ส่งเสริมอำนาจรัฐมาโดยตลอดตั้งแต่รัฐโบราณเป็นต้นมาครับนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนในที่ราบลุ่มแม่น้ำที่หันมาทำปศุสัตว์กลายสภาพตัวเองไปเป็นเกษตรกรเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นการสร้างภาพคู่ตรงข้ามกับขออนุญาตใช้คำว่าคนป่านะครับคนป่ากลายเป็นว่าดูเหมือนเป็นภาพที่แบบว่าคนป่าต้องต่ำต้อยกว่าเกษตรกรสิเกษตรกรอยู่ในเมืองอยู่ในพื้นที่อารยธรรมแต่ปรากฏว่าเจนทีสกอตเนี่ยนำเสนอให้เรามองแบบด้านตรงข้ามเลยอะมองกลับด้านเลยว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนป่าอาจจะไม่ได้ต่ำต้อยกว่าเกษตรกรก็เป็นได้หากแต่วิถีชีวิตเกษตรกรต่างหากที่ถูกผูกติดกับความเปราะบางของรัฐสมัยใหม่มาโดยตลอดมากกว่าเนี่ยครับทีนี้พออาจารย์ดร.กรพินร้อยเรียงไอ้บทความทั้ง5ชิ้นของเจมส์ซีสกอตอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในตอนท้ายเนี่ยมันมีการอภิปรายมีดิสคัชชั่นเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าในบริบทของสังคมสมัยใหม่ในแนวคิดของเจมส์ซีสกอตเนี่ยมันยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือการที่เราอยู่เป็นคนใต้รัฐเนี่ยเราก็ยังสามารถมีเอเจนซี่อะไรได้ตรงดิสคัชชันนี้มีอะไรที่อาจารย์อามอยากเสริมไหมฮะแม้ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบงานของเจมส์ซีสกอตมากๆเนี่ยแต่ก็ค่อนข้างคล้อยตามข้อวิจารณ์ของอาจารย์กรพินอยู่ไม่น้อยเลย คืออาจารย์กรพินเนี่ยก็พยายามจะนำเสนอข้อวิพากษ์ที่สลาวอยชิเชกโจมตีเจมส์ซีสกอตอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบว่าเฮ้ยเจมส์ซีสกอตหมกมุ่นอยู่กับภาพของแบบโลคอลลิซึมมากๆหรือแม้กระทั่งแบบชุมชนแบบอนาธิปไตยมากๆอ้าวแต่ปัจจุบันเนี่ยวิถีชีวิตพวกเรามันโคตรแบบโมเดิร์นโซไซตี้อ่ะเราจะประยุกต์ใช้ยังไงอ่ะหรือว่าเราต้องพาวิถีชีวิตพวกเรากลับไปอยู่ในโลกแบบชุมชนเล็กๆเท่านั้นหรออันนี้ก็น่าจะเป็นข้อจำกัดหนึ่งที่ทำให้งานของเจมส์ซีสกอตอาจจะไม่สามารถตอบได้เต็มปากมากนักแต่อีกอันนึงที่รู้สึกว่าสะดุดมากเลยคือชิเชกเนี่ยด้วยความที่เป็นซ้ายแบบจัดๆเนาะเขาจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเรายังติดกรอบอยู่กับกรอบของเจมส์ซีสกอตไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะมันอันนี้ขออนุญาตอ่านข้อความในบทความนะครับเขาบอกว่าทุกๆคนทำตัวเป็นผู้ต่อต้านเล็กๆไม่มีใครคิดการใหญ่และต่างภูมิใจว่าอย่างน้อยฉันก็แอบบ่อนทำลายเล็กๆน้อยๆในแบบของฉันอันเนี้ยเจนซีสกอตบอกว่าเฮ้ยเราต่อต้านในชีวิตประจำวันมันก็เพียงพอละแต่ชีเช็คกลับบอกว่าถ้ายิ่งคิดแบบเนี้ยมันยิ่งไม่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอย่างแท้จริงนะครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคอนวินส์เหมือนกันแม้เราจะสนับสนุนความคิดของเจนซีสกอตก็ตามว่าคือการกระทำต่อต้านเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยมันก็คือปฏิบัติการชีวิตประจำวันเป็น political project ที่สำคัญแบบหนึ่งแต่โดยส่วนตัวแล้วก็แอบหวั่นไหวในข้อวิพากษ์ของสลาวอยชิเชกไม่น้อยเหมือนกันคำถามส่งท้ายนะฮะบทความชิ้นนี้พอเอาให้นักศึกษาอ่านในคลาสแล้วเนี่ยในชั้นเรียนแล้วเนี่ยมีปฏิกิริยานักศึกษาเห็นยังไงอันนี้แอบแบบว่าถามเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ตลอด2คือใช้บทความนี้มา2ปีตลอด2ปีที่ผ่านมา reaction คือนักศึกษาจะเกิด ethical dilemma ทุกทีเมื่อสุดท้ายแล้วเขาต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะแล้วโซเมียที่ว่ามันเอามาอธิบายกับผู้คนในปัจจุบันได้มั้ยหมายความว่าดูเหมือนว่าโซเมียในเจมส์ซีสกอตอะเต็มใจจะไปฉันกระตือรือร้นที่จะอยู่นอกสายตารัฐแต่แล้วอย่างบางคนที่เขาเกิดมาเป็นคนไร้รัฐแล้วเขาอยากมีสิทธิ์มาอยู่ในรัฐไทยอยากเข้าถึงการศึกษาและการพยาบาลในประเทศไทยอ่ะเราจะอธิบายคนพวกนี้อย่างไรอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดอีกแบบนึงที่เจมส์ซีสกอต
น่าจะตอบได้ไม่ครบถ้วนแล้วก็มากไปกว่านั้นพอเจอยิ่งบริบททางการเมืองแบบนี้พอมีสลาวัยชิเชกที่ค่อนข้างเชียร์ให้เราต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบเนี้ยมันก็เหมือนว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในคลาสอย่างชัดเจนเลยว่าคนไหนอยู่ทีมอะไรนะครับก็มันก็เลยสุดท้ายมันจะสร้างแบบเอทิคอลไดเลมม่าได้พอสมควรก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อาร์มากนะครับที่มาช่วยกันอ่านบทความชิ้นนี้ได้แบบว่าละเอียดมากขึ้นยิ่งขึ้นนะฮะก็อยากชักชวนท่านผู้ชมรายการหมายเหตุประเภทไทยนะฮะลองไปหาอ่านกันดูนะครับแล้วก็คิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรา2คนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะวันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์กับรายการหมายเหตุประเภทไทยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ